แม่แหม่มอัปเดตอาการน้องพิงค์หลังร่วง8คนแบดเยาวชนโลกความคืบหน้าน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัทสาวน้อยวัย15มือหลังได้รับบาดเจ็บในเกมพ่ายนักตบญี่ปุ่นร่วงรอบ8คนสุดท้ายแบดมินตันเยาวชนโลก2022ที่สเปนเมื่อช่วงค่ำวานนี้ทำให้ชูดเหรียญทองแดงในการลงแข่งขันแมตช์ชิงแชมป์โลกสมัยแรกอย่างน่าเสียดายล่าสุดคุณแม่แหม่มสสิรัตน์คุณแม่ของน้องพิงค์โพสต์อัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กตัวเองโดยขอบคุณคนไทยที่ช่วยกันเชียร์แม้สุดท้ายน้องจะทำภารกิจไม่สำเร็จพร้อมลงรูปน้องพิงค์ต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลในเมืองซานทานเดของสเปนทันทีโดยคุณแม่ของน้องพิงค์ใครในเฟซบุ๊กส่วนตัวใจความว่าในเกมที่พ่ายให้กับโทโมกะยามาซากิญี่ปุ่นไป 0-2 เกมในรอบ8คนสุดท้ายในเยาวชนชิงแชมป์โลก2022หากต้องเล่นกันถึงเกมที่3จริงๆน้องอาจอยู่ในภาวะช็อกกลางสนามได้เลยเพราะก่อนมาแข่งรายการนี้น้องพิงค์เพิ่งสูญเสียคุณปู่ซึ่งก็เป็นส่งผลต่อสภาพจิตใจอีกทั้งยังทำให้ไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เท่าที่ควรสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยนักอย่างไรก็ตามน้องพิงค์ยืนยันว่าอยากจะสู้เพื่อประเทศและเพื่อคุณปู่จึงไม่ขอถอนตัวและเลือกที่จะบินมาแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกหนนี้ทั้งนี้คุณแม่ยังเปิดเผยอีกว่าคุณหมอได้วินิจฉัยว่าน้องพิงค์ร่างกายของเจ้าตัวนั้นขาดกลูโคสบวกร่างกายมีภาวะอ่อนเพลียและความเครียดสะสมซึ่งหลังได้รับการตรวจและให้นอนพักแล้วคุณหมอได้อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วมิทันแล้วแม่นกจริยาย้อนภาพเซ็กซี่คู่สามีบอกให้มองบนคนแห่โฟกัสแต่ด้านล่างไหนๆก็ไหนๆแล้วคนบันเทิงแห่เมนรัวไม่ทันแล้วแม่นกจริยาย้อนภาพเซ็กซี่คู่สามีบอกให้มองบนคนแห่โฟกัสผิดจุดแต่ด้านล่างย้อนภาพประทับใจนกจริยาปล่อยโมเมนต์หวานคู่สามีจอนนี่แอนโฟเน่ครั้งถ่ายแบบชุดว่ายน้ำด้วยกันโมเมนต์แบบไฟลุกพร้อมแคปชั่นว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพักนี้ลงเป็นชุดว่ายน้ำบ่อยแม่ไม่ได้เน้นสวยแม่เน้นสนุกขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะสุขง่ายๆดูรูปเก่าๆก็ยิ้มแล้วภาพนี้ถ่ายแฟชั่นนานนวลมากแล้วจริงๆจำไม่ได้ว่าหนังสืออะไรรูปเก่าหายไปเยอะมากขอบคุณแอด VR Super Model ที่ส่งมาให้ดูรูปแล้วแม่ขอว่ามองบนนะจะมองบนมองบนมองบนได้มองบน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 โอ้ยไม่เชื่อกันเลยงอนขณะที่คนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆทั้งแซวทั้งชมอาทิบูมสุภาพรถึงกับบอกว่ายอมแล้วค่ะแม่หนูชนลำพีก็กรีดบอกว่าโอ้ยกรีดข้าจำได้ว่าหล่อสวยสมกันที่สุดอ้วนรังสิตมีแซวว่ามองต่ำก่อนค่อยมองบนครับเป็นต้นเจนี่แจงเหตุผอมจนถูกทักรับไม่รู้จักหมูกระทะเผยมีจุดยืนเปลี่ยนลุคลูกชอบสามีอึ้งคลั่งออกกำลังกายไม่ทำอะไรเกินพอดีเจนี่แจงสาเหตุผอมจนถูกทักรับไม่รู้จักหมูกระทะเผยมีจุดยืนเปลี่ยนลุคเมอร์เมดลูกสาวชอบสามีอึ้งเป็นคุณแม่สายแซ่บสำหรับนักแสดงสาวเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์เปิดตัวลินแปลกิฟสโตร์ที่ชั้น1เซ็นทรัลลาดพร้าวที่มาในลุคเมอร์เมดสาวเซ็กซี่หลังจบงานนักแสดงสาวได้เปิดใจถึงการเปลี่ยนลุคใหม่และเรื่องที่ถูกทักว่าผอมเกินไปเปลี่ยนสีผมแถมวันนี้ลุคเซ็กซี่เลยกำลังจะมีผลงานกับวุ้นเส้นเป็นโปรเจกต์คู่กันที่ไปเกาหลีเลยอยากเปลี่ยนให้มันเฟรชขึ้นแล้วลูกสาวชอบเขาจะบอกมามีสวยมากแล้วเขาก็มาลูบหัวมามีสวยมากแต่ตื่นมาตอนเช้าตกใจนะหัวเราะกว่าจะได้ผมสีนี้นานไหม
ทรมานมากต้องนั่งนิ่งอย่างน้อย4ชั่วโมงแล้วต้องไปซ้ำที่เกาหลีอีกแล้วการดูแลค่อนข้างยากอยู่บ้านก็เหมือนดิสนีย์แลนด์เป็นเมอร์เมดให้ลูกดูร้องเพลงเอนเตอร์เทนลูกคงรู้สึกว่าเหมือนมีตุ๊กตาอยู่ที่บ้านสามีว่าไงบ้างปึ้งค่ะห้ามทักมิกกี้เขาเฉยๆมีลูกสาวชมคนเดียวเลยเรื่องความผอมหลายคนตกใจผอมลงเรื่อยๆเจนอยากดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นด้วยการคุมทุกอย่างออกกำลังกายกินให้ดีกว่าเดิมและดูแลตัวเองให้เยอะกว่าเดิมปกติเราก็ออกกำลังกายหนักอยู่แล้วตอนนี้ก็มากขึ้นเป็นอีกเท่าหนึ่งและทานอาหารให้น้อยแคลกว่าที่เราไม่ได้เบิร์นออกไปเราดูแลสุขภาพแต่คนทักว่าผอมไปเรารู้สึกอย่างไรเจนอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าเจนจะได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรดีกว่ามองว่าผอมไปหรือเปล่าจริงๆแล้วเจนก็แข็งแรงค่ะคนบอกว่าเราคลั่งผอมเป็นคนคลั่งออกกำลังกายไม่มีวันไหนที่เจนไม่ออกกำลังกายหลายคนถามว่าเรารู้จักหมูกระทะไหมไม่รู้จักอันนี้เจนพูดจริงๆเพราะว่าพออายุเท่าเจนแล้วการที่เราจะกินตามใจปากมันเป็นเรื่องสำคัญมากถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่ก็ต้องทานแบบพอดีรู้จักที่จะพอมีใจอ่อนบ้างไหมเวลาเพื่อนชวนไปกินข้าวด้วยกันเจนนี่พกอาหารไปเองตลอดเป็นอาหารนกจริงๆเป็นพวกธัญพืชอะไรที่ย่อยง่ายข้าวไม่แตะเลยอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยร่างกายเราไหวไหมไหวนะคะแต่เจนก็จะมีโปรตีนคือเราออกกำลังกายเยอะเราก็ต้องมีโปรตีนที่ดีเข้ามาทดแทนในการที่เราไม่ได้ทานอาหารบ้างหน้าเราก็เด็กไม่เปลี่ยนต้องขอบคุณเลยค่ะถ้าเกิดใครยังรู้สึกแบบนั้นมันก็เหมือนกับที่เจนบอกว่าเราดูแลตัวเองการออกกำลังกายมันส่งผลไปหมดทุกส่วนในร่างกายพอเราเห็นว่ามีคนมาบอกว่าเราผอมไปมันมีน้อยบ้างไหมไม่ครับเพราะเจนเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรที่เกินพอดีเราทำงานหนักเรารู้ว่าเราต้องเป็นอย่างไรทำยังไงเรียกว่าถึงผอมแต่ก็สุขภาพดีเจนอยากที่จะอัดคลิปเรื่องการออกกำลังกายตอนเช้าให้ดูทุกวันแต่ก็กลัวที่จะเบื่อกันก็เลยต้องค่ำวันเว้นวันบ้างเบื่อบ้างไหมต้องออกกำลังกายทุกวันเบื่อไม่ได้ค่ะการออกกำลังกายเบื่อไม่ได้มีเจอคอมเมนต์แรงๆบ้างไหมมีเป็นปกติของคนสมัยนี้อยู่วงการมา20กว่าปีไม่กลัวแล้วครับมันไม่มีอะไรแรงกระทบใจเราแล้วพอเรามีลูกมันเลยจุดนั้นมาแล้วถ้าอะไรที่ไม่กระทบกับลูกเจนจะปล่อยผ่านค่ะ